clouds pass, skies are clear. อารูปตอนนี้เราก็ได้คำว่าอาร์คไซด์นะครับซึ่งเป็นอินเวอร์สฟังก์ชันของไซด์หรือเราเรียกว่าตัวผกผันนะครับอินเวอร์สคือตัวผกผันนะเพราะฉะนั้นถ้าเขาเขียนอาร์คไซด์หนึ่งส่วนสองตามปกติถ้าคุณพูดถึงทรายตัวหลังมันอาจจะเป็นมุมนะทราย60ทรายพายส่วน4แต่ถ้าพูดถึงอาร์คทรายปั๊บตัวหลังมันเป็นตัวเลขเห็นไหมลูกเห็นไหมครับตัวเลขเราก็บอกอะไรเอ่ยทรายอะไรเอ่ยเท่ากับ1 2ทราย30เพราะฉะนั้นคำตอบตรงนี้น่าจะเท่ากับ30องศาโอเคไหมครับแต่เราจะไม่พูดถึง30องศาเราจะพูดถึงพายส่วน6โอเคไหมครับตัวนี้จะมีค่าเท่ากับพายส่วน6โอเคป่ะเพราะฉะนั้นก็เหมือนการทบทวนของเก่านั่นเองทราย30องศาเท่ากับ1ส่วน2โอเคไหมครับแต่เราจะไม่พูดว่า30องศาเราจะพูดว่าพายส่วน6แฟนอะไรเขาตอบได้เลยว่านี่คือพายส่วน6ครับเพื่อนเขียนถูกไหมลูกผิดเวลาเราตอบนี้เราไม่ตอบเป็นองศาแล้วเราต้องตอบเป็นแค่พายส่วน6เฉยโอเคไหมครับไฮเปอร์ใช่นักเรียนครับอันนี้มันเกี่ยวกับการวาดกราฟนี่ลูกครูให้หาพวกอาร์คไซด์ไม่มีโจทย์เลยนั่นเหรออาร์คไซด์รูท2 2มาเขียนเลยอาร์คไซด์รูท2 2อาร์คไซด์รูท2 2คืออะไรครับพายส่วน4นะครับอย่างเงี้ยแค่นี้เองนักเรียนรู้ก็คือจะไม่ยากเลยใช่มั้ยลูกจะไม่ยากดูครับได้แล้วครับอาร์คไซด์รูท2 2พายส่วน4แค่นี้เองลูกนะพอเข้าใจไหมครับเพราะถ้าคุณบอกว่าทรายของอาร์คทรายมีค่าเท่าไหร่อะไรก็แทนค่าทรายอาร์คทรายรูท2 2คืออะไรพายส่วน4แล้วก็หาอีกทีนึงคือทรายพายส่วน4ก็ตอบรูท2 2กลับคืนเพราะฉะนั้นหรือถ้าเรามองตรงนี้ถ้าทรายท
ซายเจออาร์คไซเฟต้านักเรียนก็ตอบเฟต้าเลยโอเคไหมครับแต่เซต้าตัวนี้นักเรียนต้องตอบเป็นรูปของโอเคคิดนะครับเซต้าต้องบังคับว่าต้องอยู่ในช่วงลบ1กับ1โอเคไหมครับแต่ถ้าพูดถึงอาร์คไซด์เต็มที่เลยก็ต้องมาตอบว่าอยู่ในช่วงลบพายส่วน2กับพายส่วน2ตัวนี้เนี่ยหนูจะต้องจำให้ได้เลยหรือท่องให้ได้เลยว่ามันบังคับเลยการตอบของเรานะครับโอเคไหมทีนี้คุณมาดูต่อถ้าสมมติว่าเป็นคอสบ้างล่ะอาร์คอสบ้างถ้าวาดรูปดีๆอาร์คอสเนี่ยมันจะอยู่ในช่วงศูนย์ถึงพายนะครับศูนย์ถึงพายแต่ว่าค่าของมันคือเซต้าตัวนี้จะต้องอยู่ในช่วงลบ1กับ1เหมือนกันโอเคไหมครับต้องระวังให้ดีว่าตรงไหนเป็นตัวเลขตรงไหนเป็นค่าของมุมนะครับตัวไหนเป็นตัวเลขตัวไหนเป็นค่าของมุมอ่ะเดี๋ยวนะครับโอเคต้องดูให้ดีนะครับ